بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขความเมตตาความดีงามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งดีๆจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงได้ประสบกับพี่น้องผู้มีอีมานผู้มีศรัทธามั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านพี่น้องวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เรานั้นได้มาพบเจอกันได้มาพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางสภาพสังคมหรือท่ามกลางสถานการณ์ในสังคมมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อย่างน้อยๆความกลัวทุกคนเนี่ยความกลัวเราไม่ใช่เป็นการกลัวแบบไม่อยากจะไปไหนเลยไม่ใช่แต่เป็นการกลัวที่เรานั้นเป็นการกลัวแบบป้องกันแล้วสุดท้ายเราก็ตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพสถานการณ์อย่างนี้นะท่านพี่น้องมันมีคำพูดหนึ่งของเชคมิชอันเขาชื่อเชคมิชอันตอรอดเป็นคำพูดที่น่าฟังท่านเชคบอกว่าไงอินนารินไฟรูสถ้าสมมติว่าไอไวรัสเนี่ยไวรัสที่เราเจอกันที่เรารู้จักกันไวรัสมันมีเยอะใช่ป่ะไวรัสต่างๆนานาไวรัสนู้นไวรัสนี้ไวรัสเล็กไวรัสใหญ่มีเยอะแยะถ้าไวรัสเป็นศาสนาเขาบอกว่าอินนารินไฟรูสิดียานะท่านถ้าหากว่าแท้จริงแล้วถ้าเกิดว่าไวรัสเนี่ยเป็นศาสนาและยากูนะโคโรนาไอโคโรนาเนี่ยไอโควิด2019เนี่ยจะต้องเป็นมุสลิมันตัวโคโรนาเนี่ยจะต้องเป็นมุสลิมนี่เชคเขาว่าอย่างนั้นถ้าสมมุติว่าไวรัสที่เราเจอในดุนยอเนี่ยไวรัสเนี่ยมันเป็นศาสนาโคโรนาจะต้องเป็นมุสลิมรู้ได้ไงโคโรนาเป็นมุสลิมลองว่าดิอ่ะลองวิเคราะห์ดิว่าทำไมผมถึงบอกว่าเชคเขาถึงบอกว่าโคโรนาถึงเป็นมุสลิมเพราะโคโรนาเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยออกห่างจากเรื่องของการไปสังสรรค์ออกห่างจากเรื่องของการไปชุมนุมออกห่างจากเรื่องของการไปสัพเพเสระอะไรสัพเพเหระทั่วๆไปใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญโคโรนาทำไมถึงบอกว่าเป็นมุสลิมโคโรนาทำให้ผู้คนต่างก็มีการมุตฮัจญิบมีการปิดหน้ากันเห็นปะนี่แหละเชคมิชอันก็ถึงบอกว่าด้วยเหตุนี้เองโคโรนาที่บอกว่าเป็นมุสลิมเพราะว่าด้วยสาเหตุที่ทำให้คนนั้นอยากอยู่กับบ้านอยากอยู่กับครอบครัวกินอะไรก็กินจากฝีมือของการปรุงของมือเราใช่ไหมมีการป้องกันตัวเองปิดหน้าปิดตาแต่งตัวมิดชิดทำความสะอาดร่างกายอยู่สม่ำเสมออัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องเรื่องที่เราจะคุยกันไม่ใช่เรื่องของโคโรนาวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของเดือนรอญับหัวข้อของเราก็คือเดือนรอญับอัลฮัมดุลิลลาห์นะท่านพี่น้องเหลืออีกไม่กี่เดือนเหลืออีกประมาณเดือนกว่าๆเพราะวันนี้รอญับผ่านมาแล้วกี่วัน10วันแล้ว10วัน11วันแล้วท่านพี่น้องอัลลอฮ์แป๊บเดียวฉะนั้นเรื่องราวของรอญับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้มาร่ำเรียนแล้วก็มาฟังกันว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับเดือนรอญับเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอิสลามของเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์ตาวบะห์อายะห์ที่36บอกว่าอินนาอิดดะตัชชูฮูริอินดัลลอฮิ12ชะฮ์รอนชะฮ์รอนฟีกิตาบิลลาห์ยะอ์มะคอละกัสสะมาวาติวันอัรฎ์มินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมซาลิกัดดีนุลกอยยิมفلا تظلموا فيهن أنفسكم อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานว่าแน่แท้จำนวนเดือนณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์กล่าวไว้ในอัลกุรอานมีทั้งหมด12เดือนด้วยกันเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานมีทั้งหมด12เดือนอิสนาอัชรอชะฮ์รอนฟีกิตาบิลลาห์ยาวมาคอลากัสสมาวาติวันอัรมีมา12เดือนเนี่ยตั้งแต่วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างโลกดุนยอใบนี้มาแล้วสร้างชั้นฟ้าและสร้างชั้นแผ่นดินมินฮาอัรบะอะตุนฮุรุม
จาก12เดือนเนี่ยมี4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามเราเรียกว่าเดือนต้องห้ามเขาเรียกว่าเดือนฮารอมอันนี้ไม่ใช่สาระแปลไปจาก12เดือนเนี่ยมี4เดือนที่เป็นเดือนฮารอมซาลิกัดดีนุลกอยยิมนี่แหละคือศาสนาที่เที่ยงตรงฟาลาตัซลิมูฟีฮินนะอังฟุซะกุมฉะนั้นแล้วในเดือนฮารอมเนี่ยสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้วอลิมตัวของพวกสู่เจ้าและเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ายังไงที่ถือว่าเป็นการวอลิมเป็นการอธรรมต่อตัวของพวกสู่เจ้าที่ผมบอกกับพวกเราว่าที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวว่ามี4เดือนที่เป็นเดือนฮุรุมเนี่ยเป็นเดือนต้องห้ามเนี่ยไม่ใช่สาระคำถามที่จะเป็นสาระทำไมทั้ง4เดือนจึงกลายเป็นเดือนต้องห้ามต้องห้ามอะไรเคยได้ยินไหมมีใครเคยถามเราไหมทำไม4เดือนถึงกลายเป็นเดือนต้องห้ามแล้วห้ามเนี่ยห้ามอะไรห้ามฆ่ากันห้ามทำร้ายกันบอกเพื่อไม่ให้พวกเราเนี่ยมาฆ่าพี่น้องมุสลิมมาเข็นฆ่ากันมาทำร้ายกันหรือมาดักปล้นสะดมต่างๆนานานี่แหละที่เป็นเดือนฮารอมเป็นเดือนต้องห้ามและมันมีเหตุผลอะไรทำไมเดือนเหล่านี้ถึงเป็นเดือนต้องห้ามบอกได้ไหมทำไมถึงเป็นเดือนที่ห้ามฆ่าห้ามทำร้ายกันเพราะอะไรเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกเอาไว้แล้วในอัลกุรอานในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่า4เดือนเป็นเดือนฮุรุมนะซาลาซาตุนมุตะวาลิยัตนบีบอกต่อไปว่านบีบอกว่าไงมี3เดือนที่เป็นเดือนฮุรุมที่ต่อกันเลยนั่นก็คือเดือนซุนกออดะซุนฮิจญะห์แล้วก็เดือนมุฮัรรอมอันนี้เขาเรียกว่า3เดือนที่ต่อกันเลย3เดือนเนี่ยที่เป็นเดือนต้องห้ามเพราะอะไรเพราะเป็นเดือนที่คนมุสลิมเราหลายๆพื้นที่หลายๆที่มาจากที่ไกลๆมาจากเมืองอาณาเขตไกลๆเนี่ยต้องเดินทางเพื่อตั้งหน้าตั้งตาไปทำฮัจญ์ที่ไบติลลาห์ฉะนั้นซุลกอดะห์จึงเป็นเดือนแรกที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นตั้งให้มันขึ้นมาเป็นเดือนต้องห้ามตั้งขึ้นมาให้เป็นเดือนต้องห้ามเหตุผลอะไรทำไมนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงตั้งเดือนซุลกอดะห์ให้เป็นเดือนต้องห้ามห้ามฆ่ากันห้ามทำร้ายกันในเดือนตั้งแต่เดือนซุลกอดะห์เลยเพราะอะไรเพราะเดือนซุลกอดะห์ผู้คนมาจากที่ไกลๆเนี่ยต่างพยายามที่จะเดินทางเขาเริ่มเดินทางตั้งแต่เดือนซุลกอดะห์เดินทางไปยังไบติลลาห์เดินทางไปทำฮัจญ์ที่เมืองไบติลลาห์ที่อะไรที่มักกะห์นี่ทั้งเดือนของซุลกอดะห์จึงเป็นเดือนต้องห้ามแล้วต่อมาซุลฮิจญะห์ทำไมซุลฮิจญะห์ถึงเป็นเดือนต้องห้ามเพราะอะไรเพราะเป็นเดือนที่ผู้คนต่างก็มาทำฮัจญ์จะได้ทำฮัจญ์กันอย่างปลอดภัยจะได้ทำฮัจญ์กันอย่างสบายอกสบายใจไม่มีใครมาทำร้ายไม่มีใครมาลักขโมยไม่มีใครมาอะไรคอยเข็นฆ่าซุลฮิจญะห์จึงเป็นเดือนต้องห้ามเดือนที่2แล้วเดือนที่3เดือนมุฮัรรอมเหตุผลอะไรเดือนมุฮัรรอมจึงเป็นเดือนต้องห้ามอีกเพราะอะไรครับรู้ไหมเพราะเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเวลาคนเสร็จจากเดือนซุลฮิจญะห์เสร็จจากเรื่องของการไปทำฮัจญ์เรียบร้อยเดือนมุฮัรรอมก็เป็นเดือนที่ต้องเดินทางเพื่อกลับบ้านนบีจึงกำหนดให้เดือนมุฮัรรอมเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ต้องห้ามห้ามฆ่ากันห้ามปนสะดมห้ามทำร้ายห้ามดักทำร้ายกันต่างๆนานานี่คือสิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำหนดไว้ให้แล้วมันจะเป็นเรื่องที่เหมาะเจาะและลงร็อกลงรอยพอดีพอเสร็จจากเรื่องพิธีฮัจญ์เราก็เดินทางกลับกันไปสู่อะไรสู่บ้านเมืองเราสู่ประเทศเราอย่างปลอดภัยต่อจากนั้นพอเราเดินทางกลับไปแล้วก็หลังจากอะไรหลังจากมุฮัรรอมมีอีกไหมซอฟัตก็ไม่ฮารอมแล้วไม่ใช่เดือนฮารอมแล้วรอบิอุลอาวันรอบิอุสซานียะมาดุนอูลายะมาดุสซานีหรือบางคนเรียกว่ายะมาดุนอาคิเราะห์ก็ไม่มีฮารอมแล้วจนกระทั่งมาถึงนิสฟุลฮอนจนมาทั้งถึงวัสตุลฮอนจนกระทั่งมาถึงกลางปีกลางปีก็คือเดือนรอญับกลางปีก็คือเดือนรอญับเพราะเดือนรอญับก็คือเดือนที่7พอถึงกลางปีเดือนรอญับเดือนรอญับทำไมล่ะนบีไม่เลือกยะมาดุนอาคิเราะห์เป็นเดือนต้องห้ามไม่เลือกถามว่าเหตุผลอะไรนบีถึงเลือกเดือนรอญับเป็นเดือนอะไร
เป็นเดือนต้องห้ามเพราะอะไรฮะอ้าวเตรียมตัวเพราะเป็นเดือนซึ่งที่ผู้คนเนี่ยพอกลับไปบ้านสักระยะหนึ่งไปพักผ่อนจากหลังจากเสร็จพิธีฮัจญ์แล้วพอสาวว่าพักผ่อนไปได้สัก 3-4-5 เดือนแล้วร่างกายเริ่มแข็งแรงคนที่มาจากเมืองไกลๆยะซีรอมาจากแถบอาหรับที่อยู่ไกลๆจากเมืองมักกะก็จะเริ่มตั้งหน้าตั้งตามาสู่การทำเดินทางมาเพื่อทำอุมเราะห์กันอีกแล้วมาเยี่ยมเยียนอะไรมาเยี่ยมเยียนมักกะกันอีกแล้วเขาจึงให้ช่วงเวลาหลังจากไปพักผ่อนสักประมาณ 4-5 เดือนก็กลับเดินทางมาเริ่มทำอุมเราะห์กันใหม่เขาจึงกำหนดให้เดือนรอยับก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่เป็นเดือนต้องห้ามห้ามฆ่าห้ามทำร้ายจะได้เดินทางมาสู่การทำอุมเราะห์ได้อย่างปลอดภัยนี่คือเหตุผลที่น่ารู้และก็น่าสนใจว่าทำไมนบีจึงกำหนดให้4เดือนเนี่ยเป็นเดือนต้องห้ามโอเคฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้สิ่งที่อยากให้ความรู้กับพวกเราเนี่ยนะเป็นเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมของเราเพราะเวลาเมื่อไรก็ตามที่มันมาถึงเดือนรอยับเมื่อใดก็ตามที่มันมาถึงเดือนรอยับมันจะเกิดความรู้สึกว่าเราจะสงสารเราจะเกิดถ้าผู้รู้เขาอ่านถ้าผู้รู้ที่เขาดูเกี่ยวกับเรื่องของหะดีษซอฮีหะไม่ซอฮีหะใส่ใจเรื่องของบิดอะห์ไม่บิดอะห์เขาจะเกิดความสงสารพี่น้องมุสลิมเราในหลายๆพื้นที่จะเกิดความสงสารพี่น้องเรามุสลิมเราในหลายๆพื้นที่เพราะอะไรท่านพี่น้องเพราะมีอาจารย์บางคนหรือมีสื่อหลายๆสื่อหรือมีคำสอนหลายๆคำสอนออกมาตามหน้า Facebook บ้างสอนตามสื่อทีวีบ้างสื่อไลฟ์สดอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดสิ่งที่เขานำมาเสนอเรื่องราวของอะไรเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของอิบาดะห์ต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในเดือนรอญับคนฟังเวลาเราในฐานะคนฟังพอเราฟังเราก็อยากจะนำมาซึ่งการปฏิบัติสุดท้ายมันก็จะไปสู่นำพาเราไปสู่การปฏิบัติและก็การเข้าใจที่ผิดพลาดไปโดยสิ้นเชิงนี่คือสิ่งสำคัญท่านพี่น้องทำไมผมถึงบอกว่าพอมาถึงเดือนรอยับจึงเป็นเดือนที่น่าเป็นห่วงพี่น้องมุสลิมเราเพราะหลายๆคนครับท่านพี่น้องชอบนำเรื่องราวที่มันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับเดือนรอยับและเดี๋ยวผมจะบอกมีเรื่องอะไรบ้างชอบนำเรื่องราวที่มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเดือนรอยับเนี่ยเอามาอ้างเอามาบอกเอามาสอนแล้วก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเดือนรอญับ เช่นอิสรอมิอรอจเคยได้ยินไหมเรื่องที่เราได้ยินทั้งนั้นเลย 1. เรื่องที่เป็นบิดอะห์เรื่องที่เป็นบิดอะห์ต้องบอกเลยว่าต้องใช้คำว่าเรื่องที่เป็นบิดอะห์เอาเรื่องที่เป็นบิดอะห์มาบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดในเดือนรอญับเรื่องอะไรบ้างที่เป็นเรื่องบิดอะห์เช่นเรื่องที่เป็นบิดอะห์1เรื่องที่1เคยได้ยินไหมเรื่องที่1เลยเมื่อมาถึงเดือนรอญับจะมีคนพูดเกี่ยวกับเรื่องของละหมาด12รอกอะห์เคยได้ยินไหมพวกเราไม่เคยได้ยินอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าเราอาจจะไม่ได้ติดตามสื่อที่เขาพูดที่เขาสอนกันเรื่องนี้จะมีเรื่องที่เป็นบิดอะห์ก็คือ1เรื่องของการละหมาด12รอกอะห์เขาเรียกว่าละหมาดรอกอเอฟละหมาดรอกอเอฟท่านพี่น้องเขาก็จะสอนว่าจะมีการอะไรแล้วก็จะมีการอ้างอิงไปถึงหะดีษที่ไปถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันที่1นะเรื่องของละหมาดรอกอเอฟเอารายละเอียดมาดูกันการละหมาดรอกอเอฟเนี่ยมันก็จะมีนักวิชาการออกมาสอนว่าพอมาถึงเดือนรอญับจะมีการละหมาดเรื่องของรอกอเอฟละหมาดรอกอเอฟเขาก็จะอ้างอิงไปถึงหะดีษเหมือนกันอ้างอิงไปถึงหะดีษเราเนี่ยทำไมถึงบอกว่าน่าสงสารมุสลิมพออ้างอิงบอกว่าไปถึงหะดีษที่มีหะดีษไปถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานเอามาจากท่านอานัสโอ้เราก็บอกอานัสบินมาลิกเป็นใครเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อยังเริ่มจะเชื่อเขาบอกว่ามีหะดีษเนี่ยสืบไปถึงอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอานัสบอกว่า
เมื่อมาถึงเดือนรอยับสุกแรกหรือว่าวันพฤหัสค่ำลงเขาเรียกว่าค่ำวันศุกร์ใช่ไหมสุกแรกหรือพฤหัสค่ำลงของอาทิตย์แรกของเดือนรอยับใครก็ตามที่ละหมาด12รอกอัต12รอกอัตเราเรียกรอกอัตหรือรอกอัตได้หมดนะเอารอกอัตหรือรอกอัตก็แล้วแต่จะเรียกนะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าพอวันพฤหัสค่ำลงใครก็ตามที่ละหมาด12รอกอัตอ่านในแต่ละรอกอัตละหมาดทีละ2นะละหมาดทีละ2อ่านในแต่ละรอกอัตอัลเลาะห์ไม่ใช่ว่าจดแล้วเอาไปละหมาดอย่าพุ่งจดก่อนได้จดวิธีนี้ได้เช่นอ่านอะไรรอกอัตที่1อ่านฟาติฮะห์แต่ละรอกอัตนะอ่านฟาติฮะห์หลังจากฟาติฮะห์ก็อ่านอินนาอันซันนา3ต้นหลังจากอ่านอินนาอันซันนา3ต้นก็อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัด12ต้นก็ยืนไปก็ละหมาดอยู่แบบนี้ละหมาดทีละ2รอกอัตก็ให้สลามทีละ2รอกอัตก็ให้สลามจนกระทั่งครบจนกระทั่งครบอะไร12รอกอัตเมื่อครบ12รอกอัตเราก็เริ่มเชื่อแล้วเราก็จะไปกับเขาแล้วเพราะอานัสรายงานแล้วดูสิมั้ยมีเป็นฉะเป็นอะไรมีละหมาดเป็นขั้นเป็นตอนอ่านฟาติฮะห์เสร็จอินนาอันซันนา3จบแล้วต่อด้วยกุลวัลลอฮ์อีก12จบนะแล้วก็ละหมาดจนกระทั่งครบพอให้สลามเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็จะบอกว่าให้ศอลาวาตนบี70ครั้งแล้วหลังจากนั้นก็สุญูดแล้วก็มีการให้อ่านอะไรสุบบูฮุนกุดดูสอะไรต่ออะไรอีก70ครั้งนะอ่านไปเขาบอกว่าใครถ้าละหมาดอย่างนี้12รอกอัต12รอกอัตนะเป็นยังไงบาปทั้งหมดที่มีเนี่ยถึงแม้บาปจะมากดังกระฟองทะเลก็ตามอัลเลาะห์อภัยโทษให้หมดโอ้น่าสนใจไหมท่านพี่น้องอันนี้น่าสนใจโอเคเรายังไม่ได้สกีนเรื่องของหะดีษดูวิธีการที่บอกว่าเรื่องที่บิดอะห์ที่มันเกิดขึ้นในเดือนรอญับบางคนเขาก็ใช้หะดีษอีกต้นหนึ่งบอกว่าหะดีษต้นนี้รายงานไปถึงอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาพอเราได้ยินอิบนุอับบาสเป็นยังไงเชื่อไหมโอ้โหซอฮาบะห์ผู้อยู่ใกล้ชิดนบีอิบนุอับบาสก็รายงานเช่นกัน อิบนุอับบาสก็รายงานเช่นกันบอกว่าเมื่อถึงพฤหัสแรกตรงกันพฤหัสแรกค่ำลงก็คือคืนวันศุกร์ของเดือนรอญับใครก็ตามที่ละหมาด12รอกอะอ์ดแต่รอกอะอ์ดก็อันนี้ละหมาดง่ายกว่าเมื่อกี้นี้แต่แล้วก็รอกอะอ์ดก็อ่านอะไรอ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์ซูเราะห์อะไรก็ได้ละหมาดทีละ2รอกอะอ์ดก็ให้สลามทีละ2รอกอะอ์ดก็ให้สลามพอให้สลามเสร็จสับเรียบร้อยก็มานั่งอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัด7ต้นนะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัด7ต้นแล้วหลังจากนั้นก็อ่านซุบฮานัลลอฮิวัลฮัมดุลิลลาฮิวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอ่านไปอีกเรื่อยๆกี่ต้นนะเดี๋ยวดูก่อนดูโฉนดนิดนึง นะเขาบอกให้อ่านซุบฮานัลลอฮิวัลฮัมดุลิลลาฮิวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรเนี่ยอ่านไปอีก4ครั้งใครก็ตามถ้าละหมาด12รอกอะอ์ดแล้วปฏิบัติเช่นนี้เขาบอกว่าจะได้ลดโทษถึง60ปีด้วยกันยาอัลลอฮ์เยอะแยะมากมายแต่ถ้าสมมุติว่าเราฟังแค่นั้นนี่แหละเป็นเหตุผลถามว่าทำไมถึงมาถึงเดือนรอญับจึงเป็นเดือนที่น่าสงสารมุสลิมที่ไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องราวของหะดีษว่าซอฮีห์ไม่ซอฮีห์แต่เวลาเมื่อไรที่เราเข้าไปถามนักวิชาการเข้าไปสกรีนเกี่ยวกับเรื่องของหะดีษดังกล่าวจะรู้เลยว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่บิดอะห์เป็นเรื่องที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำอ้าวแล้วทำไมอิบนุอับบาสพูดน่ะแล้วทำไมท่านอานัสพูดน่ะเราไปดูสายรายงานหะดีษมันจะมีการอะไรเขาเรียกว่าเมาดัวเขาเรียกว่ามันจะมีการเมาดัวมีการกรุหะดีษขึ้นมากรุหะดีษขึ้นมาแล้วทำสายรายงานว่าอ้างไปถึงอานัสอ้างไปถึงอิบนุอับบาสและบอกว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้ทำเวลาเราไปสืบสายหะดีษปรากฏว่าไม่มีฉะนั้นอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่บิดอะห์ที่เกิดขึ้นเรื่องที่สองที่เกิดขึ้นในเดือนรอญับที่อยากให้พวกเราได้รู้และก็เท่าทันในสิ่งที่ใครบางทีหลายๆคนสอนนะทุกวันนี้ก็ยังมีการสอนสองเรื่องราวของอิสรอและมิรอจชัดเลยอิสรอและมิรอจบางทีบอกได้ไหมว่าอิสรอและมิรอจเกิดเดือนไหนฮะมีการถกเถียงระหว่างอุลามะเนี่ยเยอะแยะมากมายท่านพี่น้องมีการถกเถียงระหว่างอุลามะเนี่ยเยอะแยะมากมายว่า
อิสรอและมิรอดเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมไม่เถียงนะว่าหะดีษที่พูดถึงเหตุการณ์อิสรอและมิรอดเป็นหะดีษซอฮีหะหะดีษอิสรอและมิรอดเป็นหะดีษซอฮีหะนะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าฟังอาจารย์ชะฟีโบ้เฮ้ยเดี๋ยวเมาดัวแล้วก็ยุ่งกันใหญ่แล้วท่านพี่น้องเดี๋ยวมีอาจารย์อะไรมาสอนเหตุการณ์เรื่องอิสรอและมิรอดเพราะมีหลายคนสอนใช่ป่ะอิสรอและมิรอดคือเหตุการณ์อะไรนบีเดินทางมาจากมักกะมายังไบตุลมักดิสแล้วก็มิรอดขึ้นไปจากไบตุลมักดิสไปยันซิดรอตุลมุนตะฮาไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ซอฮีหะนะท่านพี่น้องเหตุการณ์นี้รายงานโดยบุคอรีและก็มุสลิมเอามาจากท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนี้เป็นหะดีษซอฮีหะเราเชื่อได้แล้วนบีก็ไปเจอใครต่อใครนบีแต่ละชั้นแต่ละชั้นจนกระทั่งเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์นี้อาจารย์เล่าไม่มีใครเถียงว่าไม่ซอฮีหะแต่ปัญหา ปัญหาของอิสรอและมิรอดต้องถามว่าอิสรอและมิรอดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่อิสรอและมิรอดเกิดขึ้นเมื่อไหร่นี่แหละท่านพี่น้องมีการถกเถียงหลายทัศนะมากท่านพี่น้อง มีการถกเถียงหลายทัศนะมากท่านอิหม่ามนะววีรอฮิมะฮุลลอฮ์คนซึ่งที่ว่าอยู่ในสายของเขาเรียกว่าคือหัวกะทิของมัซฮับชาฟิอีเลยอิหม่ามนะววีบอกว่าไงอิสรอและมิรอดเกิดขึ้นในค่ำ27อิสรอและมิรอดเกิดขึ้นในค่ำ27แต่จำไว้นะอิหม่ามนะววีไม่ได้บอกว่าเดือนรอญับอิหม่ามนะววีบอกว่าเกิดขึ้นในค่ำที่27จากเดือนรอบีอุลอาวัลเห็นไหมอันนี้คำพูดของอิหม่ามนะววีรอฮิมะฮุลลอฮ์ในหนังสือชะรอฮ์ซอฮีหะมุสลิมเล่มที่2หน้า209เนี่ยท่านพี่น้องเป็นเรื่องที่เราน่าจะใส่ใจกันเยอะเพราะบางครั้งถ้าเราจดเรารู้ข้อมูลเหล่านี้บางครั้งถ้าใครมานำเสนอข้อมูลซึ่งที่โอ้โหดูมันแหมดูมันชัดเจนเกินไปมั้งว่าอิสรอและมิรอดเกิดขึ้นในค่ำที่27ไหมมันก็น่าตกใจถ้ามันเกิดค่ำที่27จริงๆตามที่นบีบอกถ้าเป็นตามที่นบีบอกจริงๆเราก็จะได้ทำบ้างใช่ป่ะเราจะได้ให้ความสำคัญบ้างแต่เพราะมันไม่มีการยืนยันอิหม่ามนาวีบอกเกิดค่ำ27ในเดือนรอบีอุลอาวัลนักวิชาการบางคนบอกว่าไงบอกว่าเกิดก่อนที่นบีจะฮิจเราะห์เนี่ยประมาณ18เดือนเกิดก่อนฮิจเราะห์เนี่ย18เดือนแต่บางคนบอกว่าเกิดในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์บางคนบอกเกิดในเดือนรอมฎอนแต่มีนักวิชาการบางคนบอกมีเกิดในเดือนรอญับแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่27หรืออะไรบอกว่าเกิดในเดือนรอญับแต่ก็ไม่ได้มีการระบุว่าเกิดค่ำวันที่27ซุบฮานัลลอฮ์ฉะนั้นการที่มีใครคนหนึ่งมาถึงมาตะฮดีษระบุเลยว่าค่ำที่27เดือนรอญับเป็นค่ำคืนอิสรอและมิรอดนะเราต้องมีการอะไรเราต้องมีการจัดการอะไรลื่นเราต้องมีการจัดงานเราต้องมีการจัดเลี้ยงเราต้องมีการรวมกลุ่มกันเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีปรากฏในอะไรในหลักการของศาสนาฉะนั้นเมื่อมันไม่ได้มีเรื่องเป็นเรื่องที่ปรากฏในหลักการศาสนามันก็ต้องกลายเป็นเรื่องที่บิดอะห์เป็นเรื่องที่อุตริไปท่านพี่น้องและเช่นเดียวกันบางคนรอเลยรอถึงวันที่27เดือนรอญับพอถึงค่ํา27เดือนรอญับปุ๊บมีการเชื่อสัตว์เลยเชื่อสัตว์เพื่ออะไรเชื่อสัตว์ในค่ํา27เดือนรอญับเพื่อจะมีการจัดเลี้ยงไงจัดเลี้ยงอาหารจัดเลี้ยงนู่นจัดเลี้ยงนี่ยาอัลลอฮ์ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังเรื่องราวนี่แหละผมถึงบอกกับพวกเราว่ามันมีหลายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในเดือนรอญับที่พวกเรานั้นจะต้องระวังที่พวกเราในฐานะมุสลิมเนี่ยต้องศึกษาแล้วก็ต้องระวัง3เรื่องอะไรอีกเรื่องที่3มีอะไรอีกอย่างเช่นการเจาะจงตักซีสซิยามีรอญับเจาะจงในการที่จะถือศีลอดเดือนรอญับถามว่าอิสลามเราเนี่ยตั้งแต่เดือนมุฮัรรอมมาเรื่อยมาเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ใช้อะไรเราเป็นลายลักษณ์อักษรเลยไม่ได้มีอะไรที่เป็นลายลักษณ์อักษรเลยบอกให้เราเนี่ยถือศีลอดอย่างนู้นวันนู้นวันนี้เดือนนู้นเดือนนี้นอกจากว่าเดือนอะไรเดือนชะบานอย่างชะบานมีมั้ยมีท่านหญิงอาอิชะห์รายงานและซอฮาบะห์ท่านอื่นก็รายงานเดือนรอมฎอนมีมั้ยมีนั่นแหละคือสิ่งที่อะไรนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่เป็นตัวบทแล้วก็หลักฐานฉะนั้นการที่ใครคนใดคนหนึ่งเมื่อมาถึงเดือนรอญับเมื่อมาถึงเดือนรอญับแล้วก็จะมาเจาะจงถือศีลอดหรือเราลองกันบ้างยัง11วันผ่านไปเนี่ยลองบ้างยังพี่น้อง
ข้าพเจ้าถือศีลอดในเดือนรอยับเพื่อลอตาลามีไหมไม่มีนะท่านพี่น้องนะฉะนั้นการถือศีลอดเดือนรอยับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิบนุฮะยัตอันอัสกอลานีนักวิชาการมุฮัดดิสซึ่งใครต่อใครก็นับถือเขาบอกว่าลัมยาริดฟีฟัตลิชะรีรอยับอิบนุฮะยัตอัสกอลานีบอกว่าไงไม่ได้มีเลยไม่ได้มีเลยฟีฟัตลิชะรีรอยับความประเสริฐในเรื่องของเดือนรอยับเนี่ยไม่ได้มีเลยเดี๋ยวเขาจะบอกไม่มีอะไรวาลาซียามีฮีและไม่ได้มีความประเสริฐในเรื่องของการถือศีลอดเดือนรอยับไม่มีเลยวาลาซียามียะชะรินไม่ได้มีความประเสริฐวันใดวันหนึ่งจากเดือนรอยับไม่ได้มีการถือศีลอดเฉพาะเลยวาลากิยามีไลลาตินและไม่ได้มีละหมาดอะไรเฉพาะเลยในเดือนรอยับเนี่ยไม่มีเลยฮะดีซุนซอฮีฮุนยุสลิฮุลฮุจญะห์นี่คำพูดของอิบนุฮะยัตฉะนั้นอิบนุฮะยัตถึงบอกว่าในเดือนรอยับไม่ได้มีหะดีษอะไรสักต้นหนึ่งที่ใช้เป็นหลักฐานได้บอกว่าเดือนรอยับประเสริฐอย่างนู้นอย่างนี้บอกว่ามีการถือศีลอดเฉพาะอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่ามีการละหมาดอะไรเฉพาะอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีเลยท่านพี่น้องนี่คือคำพูดของอิบนุฮะยัตอันอัสกอลานีมาชาอัลลอฮ์นี่ท่านพูดไว้สวยงามเหลือเกินแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าแล้วเดือนรอยับมันสำคัญอย่างไรฉะนั้นให้เรารู้ว่าแล้วถามว่าเดือนรอยับจะถือศีลอดได้ไหมท่านพี่น้องเอาตอบเดือนรอยับจะถือศีลอดได้ไหมได้เดือนรอยับถือศีลอดได้แต่ไม่ได้บอกพอตื่นขึ้นมากินข้าวซุฮูรฉันถือศีลอดเดือนรอยับเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เราตื่นมาก็ถือศีลอดวันจันทร์ถือศีลอดวันพฤหัสถือศีลอด13 14 15เขาเรียกว่าฮะอัยยามซุนนะห์เขาเรียกว่าอัยยามุนเบดเขาเรียกอัยยามุนเบดเป็นวันที่เขาเรียกว่าวันที่ท้องฟ้ามันสดใสนะนี่คือสิ่งที่เป็นซุนนะฉะนั้นมันจึงไม่มีหลักฐานเจาะจงว่าต้องถือศีลอดเพราะเดือนรอยับต้องมีการเชื่อสัตว์เพราะเดือนรอยับไม่มีอันนี้คือเรื่องที่3แล้วมั้ยที่เป็นเรื่องที่บิดอะห์ที่เกิดขึ้นในเดือนรอยับ4ประการที่4ผมพยายามจะหามาให้พวกเราที่เผื่อพวกเราจะได้รับรู้เมื่อรับรู้แล้วมันก็จะได้เกิดเป็นความรู้และเอาไปปฏิบัติอันที่4ตักซีซุนอุมเราะห์ฟีรอญับเจาะจงในการทำอุมเราะห์เดือนรอญับอันนี้ก็ไม่มีท่านพี่น้องแต่เมื่อกี้เราบอกเหตุผลว่าทำไมเดือนรอญับจึงเป็นเดือนต้องห้ามเพราะเป็นเดือนที่หลังจากเดือนมุฮัจญ์หลังจากเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยคนเสร็จพิธีฮัจญ์แล้วใช่ไหมเขาเดินทางกลับไปภูมิลำเนาเดินทางกลับไปประเทศเขาเดินทางกลับไปบ้านเขาไปพักผ่อน4-5เดือนแล้วก็สุขภาพร่างกายดีก็กลับมาทำอุมเราะห์ใช่ป่ะแต่ก็ไม่ได้เจาะจงไม่ได้มีซุนนะห์เจาะจงว่าให้เราเนี่ยมาทำอุมเราะห์ในเดือนรอยับเฉพาะแต่มีนักวิชาการบางคนไม่รู้เขาไปเอาหะดีษที่ไหนมาเขาก็บอกว่าอุมเราะห์ฟีรอยับนี่ก็เป็นหะดีษเมาดูอ์เป็นหะดีษที่กุขึ้นอีกเหมือนกันเขาบอกว่าอุมเราะห์ฟีรอยับตะดิลุฮัจญะห์ผลบุญของการที่ไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอยับเนี่ยเท่ากับไปทำฮัจญ์เลยอัลลอฮุอักบัรไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่ว่าอุมเราะห์ฟีรอมฎอนเห็นไหมเวลาเราไปทำอุมเราะห์กันในเดือนรอมฎอนเนี่ยแซหรือนักวิชาการเขาจะบอกว่าอุมเราะห์ฟีรอมฎอนเนี่ยตะดิลุฮัจญะห์การไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนต่างหากล่ะที่ภาคผลบุญของมันนั้นเท่ากับการทำฮัจญ์ในเดือนเท่ากับการทำฮัจญ์1ครั้งนั่นแหละเท่ากับการทำฮัจญ์ในเดือนฮัจญ์นั่นแหละ1ครั้งใช่มั้ยท่านพี่น้องนี่คือสิ่งที่ปรากฏในหะดีษซอฮีห์แต่มันจะมีพยายามมีนักวิชาการไงคนรู้ที่เขาไม่ได้สกรีนตัวบทหะดีษเนี่ยแหละท่านพี่น้องมันคือปัญหาทีนี้มันก็จะมาเหนื่อยกับเราสิก็ฉันไม่ได้ไปเรียนหะดีษด้วยนี่ฉันไม่ได้รู้จักหะดีษด้วยนี่แต่เวลาเขาอ้างว่าเป็นหะดีษมันก็จะสร้างความสับสนให้กับพวกเราฉะนั้นวันนี้เราก็จดไว้เรื่องราวอะไรหรือเรื่องอะไรที่มันไม่ได้ใช่เรื่องของรอยับแล้วมีคนพยายามจะนำมาอ้างว่ามันเป็นเรื่องราวของรอยับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังกี่เรื่องแล้วครับ4เรื่องเรื่องที่5เอาไปอีกเรื่องนึงเรื่องอะไรอีกตักซีซุสซะบะห์ฟีรอญับเจาะจงเชื่อสัตว์ในเดือนรอญับอันนี้ต้องเล่านิดนึงมีเวลาเพราะว่าความจริงเนี่ยเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าต้องเล่าต้องพูดเยอะแต่ว่าเอาแบบสรุปให้พวกเราได้เข้าใจแค่นี้แหละอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องที่5เขาเรียกว่าเรื่องการเชื่อสัตว์เจาะจงเชื่อสัตว์ในเดือนรอญับสมัยก่อนอาหรับในยุคยาฮิริยะอายุอาหรับในยุคยาฮิริยะเนี่ยเขาจะมีการอะไร
อาหรับในยุคยาฮิลิยะเขาจะมีการเชื่อสัตว์ในเดือนรอญับเชื่อสัตว์เพื่อเป็นการตะกอรุบเพื่อเชื่อสัตว์เพื่อเป็นการซุนฟาอิลัลลอฮ์เพื่อเป็นการใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในเรื่องนี้ในเรื่องของการเจาะจงเชื่อสัตว์ในเดือนรอญับเนี่ยท่านอะไรนักวิชาการนักวิชาการในฝั่งของยุมฮูดบอกว่าเรื่องนี้อับบตอลาฮันอิสลามเรื่องนี้อิสลามเขาได้ยกเลิกไปแล้วอิสลามเราไม่เอาแล้วไอการที่จะมาเจาะจงเชื่อสัตว์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอญับเนี่ยไม่มีแต่ในทัศนะบางทัศนะของมัซฮับชาฟิอียะชาฟิอียะยังมีบางคนที่ยังมีการเชื่อสัตว์ในเดือนรอญับกันฉะนั้นจำไว้ว่าการที่เราจะมาเจาะจงเชื่อสัตว์เพื่อเป็นการตะกอรุบอิลัลลอฮ์เชื่อสัตว์แล้วก็แจกเนื้อให้กับคนมาเจาะจงเชื่อในเดือนรอญับอันนี้ไม่มีแล้วนะอันนี้ไม่มีแล้วถามว่าไม่มีรู้ได้ยังไงว่าไม่มีก็นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราเป็นหะดีษซอฮีหนบีใช้คำพูดว่ายังไงลาฟะรออะวะลาอะตีรอสัตว์ที่เชื่อเนี่ยเขาเรียกว่าอะตีรอสัตว์ที่เชื่อในเดือนรอญับเนี่ยเขาเรียกว่าอะตีรอหรือรอญะบียะอันนี้ถ้าใครเคยได้ยินมาบ้างก็อัลฮัมดุลิลละห์เป็นความรู้ที่เรามาเคยมาทบทวนแต่ใครที่ไม่เคยได้ยินเลยก็ขอให้เราได้รู้ว่าเรื่องนี้มันมีบางพื้นที่และมันมีมุสลิมเราในหลายๆพื้นที่อาจจะไม่ทั้งหมดก็ยังมีการปฏิบัติแล้วก็ทำกันฉะนั้นมันก็จะเป็นความรู้ให้พวกเราได้เป็นภูมิหรือว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ป้องกันตัวเราไม่ให้ถลำเข้าไปสู่บิดอะห์เหล่านี้ฉะนั้นนบีบอกว่าลาฟะรออะวะลาอะตีรอรู้จักฟาโรอาห์มั้ยฟาโรอาห์ลาฟาโรคืออาหรับในยุคยาฮิลียะเนี่ยอาหรับในสมัยก่อนในยุคยาฮิลียะเนี่ยใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอูฐเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงแพะอะไรก็แล้วแต่ถ้าอูฐตัวแรกของเขาคลอดลูกออกมาอาวะลุนนาติชเขาเรียกว่าผลิตผลของสัตว์ตัวแรกถ้าคลอดออกมาเนี่ยเขาจะต้องมีการเชือดให้กับเพื่อบูชายันเชือดเพื่อถวายเจเวตฉะนั้นนบีจึงบอกว่าลาฟะรออะไม่มีการเชื่อสัตว์เพื่อบูชายันวะลาอะจีรอตะและไม่มีการเชื่อสัตว์เจาะจงเชื่อสัตว์ในเดือนรอญับไม่มีหะดีษต้นนี้แหละเป็นหะดีษที่มาบอกว่าการเจาะจงเชื่อสัตว์ในเดือนรอญับนั้นไม่มีแล้วนะฉะนั้นก็ทำความเข้าใจให้ดีโดยเฉพาะพี่น้องอย่าสับสนนะเรื่องของอิสรอและมิรอดเดี๋ยวไม่ใช่ไปบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วอาจารย์ชาฟีสอนมาแล้วอิสรอและมิรอดหะดีษเมาดัวไม่ได้ไม่ใช่นะท่านพี่น้องนะเรื่องเหตุการณ์อิสรอและมิรอดนั้นเป็นเรื่องที่ซอฮีหะเป็นเรื่องจริงที่นบีขึ้นไปรับเรื่องของละหมาดแต่การไปเจาะจงวันว่าอยู่ในวันที่27ของเดือนรอญับนั้นมันไม่ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะว่าใครก็ตามมาเชื่อสัตว์เพื่อแจกจ่ายหรือมาเชื่อสัตว์เพื่อทำบุญเลี้ยงกันในค่ำ27ของเดือนรอญับนั้นมันเป็นเรื่องที่บิดอะห์นี่คือสิ่งที่ต้องระวังฉะนั้นท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายวันนี้สิ่งสำคัญเนี่ยเมื่อเรามาถึงเดือนรอญับเดือนรอญับเนี่ยเป็นเรื่องที่อะไรเป็นเรื่องที่ถ้าเราใช้หัวใจเราคิดสักนิดนะเดือนรอญับเนี่ยถ้าเราไปดูนักวิชาการเขาจะบอกเลยอิบนุรอญับเนี่ยอิบนุรอญับเราะฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าชะฮรุรอญับชะฮรุนบุซูรเดือนรอญับเนี่ยเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกนึกอะไรออกบ้างเดือนรอญับเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกนี่เดือนรอญับเดือนหน้าเป็นเดือนชะบานแล้วเดือนถัดไปก็จะเป็นรอมฎอนท่านอิบนุรอญับเปรียบเทียบให้เราบอกว่าเดือนรอญับเนี่ยเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกหรือเขาเรียกว่าเดือนแห่งชารุนบุซูดเดือนแห่งการหว่านเมล็ดพันธุ์พี่น้องเข้าใจไหมฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในเดือนรอญับในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่อิมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งสำคัญเมื่อถึงเดือนรอญับเราต้องมองก้าวไปถึงรอมฎอนพี่น้องเคยเห็นชาวนาไหมเห็นชาวนาไหมชาวนาเนี่ยเวลาเขาจะเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์เนี่ยเขามาเก็บเขาหว่านแล้วเก็บเกี่ยวเลยได้ไหมไม่ได้เขาต้องมีการปลูกต้องมีการหว่านต้องมีการเตรียมการก่อนจะมีการเก็บเกี่ยวอย่างน้อยต้องกี่เดือน2เดือน3เดือนนู่นอันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านพี่น้องวันนี้เวลาเรามาถึงเดือนรอญับในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องมีการเตรียมหัวใจแต่เนิ่นๆเพื่อไปนึกถึงนู่นแล้วไปนึกถึงไหน
นึกถึงเดือนรอมฎอนแล้ววันนี้เดือนรอญับเป็นเดือนแห่งการหว่านเมล็ดหว่านเมล็ดพืชหว่านเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมล่ะแล้วเดี๋ยวประมาณอีกเดือน2เดือนพอย่างก้าวเข้าเดือนรอมฎอนเดือนนั้นก็จะเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวคุณงามความดีที่เราได้เพาะปลูกคุณงามความดีที่เราได้ฝึกคุณงามความดีที่เราได้ตะเตรียมไว้นักวิชาการบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่เตรียมอะไรเลยโดยเฉพาะเดือนหน้าเดี๋ยวเราเข้าเดือนอะไรเดือนหน้าเดี๋ยวเราเข้าเดือนชะบานพอเดือนนี้เขาให้เราเริ่มบวชและวันจันทร์วันพฤหัสวันจันทร์วันพฤหัสวันจันทร์วันพฤหัสให้เราเตรียมตัวสตาร์ทก่อนใครที่เคยกินกาแฟพอหยุดกาแฟแล้วจะปวดหัวเริ่มตั้งแต่เดือนนี้พอเริ่มตั้งแต่เดือนนี้ใช่ไหมพอเราเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะเริ่มชินเขาเรียกว่ามีการตัดรีบมีการฝึกฝนตัวเองก่อนที่จะไปเข้าเดือนรอมฎอนเพราะเดี๋ยวเวลาพี่น้องไปเข้าเดือนชะบานชะบานพี่น้องก็จะบวชได้อีกประมาณกี่เดือนอีกประมาณครึ่งเดือนอีกประมาณครึ่งเดือนเพราะหลังจากครึ่งไปแล้วทีนี้เราก็จะบอกตัวเราเองว่าเตรียมแล้วนะฉันจะพักแล้วฉันจะเตรียมตัวเพื่อรอมฎอนแล้วฉันจะเตรียมตัวเดี๋ยวจะเตรียมเรี่ยวเตรียมแรงเพื่อถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี่แหละครับท่านพี่น้องนบีถึงบอกว่าชะบานเนี่ยเป็นเดือนที่ยักฟูลุกาซีรุมมินันนาสเป็นเดือนที่ใครหลายๆคนจะลืมจะเพิกเฉยกันนี่แหละนบีถึงบอกว่าเดือนชะบานเป็นเดือนที่ใครหลายๆคนเนี่ยจะเพิกเฉยพอแล้วฉันพอก่อนฉันจะพักแล้วนะพอเดี๋ยวเดือนหน้าฉันจะได้เตรียมเรี่ยวเตรียมแรงไปถือศีลอดในเดือนรอมฎอนฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไม่ต้องไปเตรียมอะไรมากมายเตรียมตัวเตรียมใจเราเพื่อว่าอะไรนึกอยู่ให้เสมอว่าอีกไม่กี่เดือนแล้วนะอีกไม่กี่วันละเราจะเข้ารอมฎอนฉะนั้นวันนี้ในเดือนรอญับอะไรที่ศาสนาอิสลามเนี่ยให้เราเตรียมตัวบ้างท่านพี่น้องเมื่อเรามาถึงเดือนรอญับเนี่ยมีอะไรบ้างที่อิสลามให้เราเตรียมตัวจดนะครับท่านพี่น้องประการที่1เมื่อถึงเดือนรอญับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อรอมฎอนเราจะได้เก็บเกี่ยวเมื่อมารอมฎอนเราจะได้ตะมัตตะเราจะได้มีความสุขกับเดือนรอมฎอนเพื่อรอมฎอนที่จะมาถึงจะได้เป็นเดือนที่ฉันจะได้ไม่ขี้เกียจเพื่อรอมฎอนที่มาถึงจะได้เป็นเดือนที่ฉันจะขยันอ่านกุรอานเพื่อเดือนรอมฎอนที่มาถึงจะได้เป็นเดือนที่ฉันได้จะขยันไปละหมาดกิยามุลเลนเพื่อเดือนรอมฎอนที่มาถึงจะได้เป็นเดือนที่เวลาเขาอ่านในกิยามุลเลนนานๆหรืออ่านในละหมาดตะรอวีห์นานๆจะได้ไม่บ่นว่าโอ้เจ็บขาเจ็บแข้งจะได้เป็นมาบ่นว่าทำไมอิหม่ามอ่านนานเหลือเกินเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ประการที่1อัลลาตัซลิมูฟีฮินนะอังฟุสกุมนี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมตั้งแต่วันนี้เตรียมตัวที่จะต้องไม่ซอลิมตัวเองประการที่1อัลลาตัซลิมูอังฟุสกุมเตรียมตัวที่จะต้องไม่ซอลิมตัวเองอัลลอฮ์ท่านพี่น้องอะไรครับว่าคำว่าเตรียมตัวที่จะต้องไม่ซอลิมตัวเองไม่นำยังไม่นำตัวเองไปสู่การทำความชั่วไงท่านพี่น้องคำว่าซอลิมแปลง ง่ายๆเลยไม่นำพาตัวเองไปสู่ความชั่วอัลลอฮ์เดือนรอญับแล้ววันนี้วันที่11แล้วและจะเข้าวันที่12อีกแล้วเหลืออีก18วันเดี๋ยวนี่สำนักจุฬาประกาศอีกแล้ววันที่24ดูเดือนเพื่อจะกำหนดเดือนชะบานกันอีกแล้วใช่ป่ะเราต้องไม่นำพาตัวเองไปสู่ความชั่วความชั่วเยอะแยะมากมายต้องเริ่มถอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสพของมึนเมากินของมึนเมาใช่ไหมท่านพี่น้องกินดอกเบี้ยกินเหล้าเล่นการพนันทรยศพ่อแม่หรือเรื่องของการทิ้งละหมาดอย่าว่าทิ้งละหมาดเลยเราอาจจะไม่ทิ้งเรื่องของการอะไรสับเพ่ากับการละหมาดดีกว่าปล่อยปะละเลยกับการละหมาดนี่แหละเข้าข่ายอยู่ในคำว่าเตรียมตัวโดยการที่เราจะต้องอัลลาตัซลิมูอังฟุสกุมเราจะต้องไม่นำพาตัวเราไปสู่ความชั่วนี่คือประการที่หนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวในเดือนรอญับสำรวจตัวเราเองเลยท่านพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมท่านพี่น้องเวลาผมฟังนะเวลาผมฟังหรือผมอ่านจากตำรับตำราที่เขาบอกว่าให้เราเตรียมตัวเพื่อเดินไปสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะได้เดินไปสู่เดือนรอมฎอนอย่างมีความสุขสมมุติว่าวันที่ถึงเดือนรอมฎอนแหมเกือบลืมเกิดว่าแทกน้ำกระชอขึ้น เพื่อวันที่เราเดินไปถึงเดือนรอมฎอนเราจะได้เดินไปอย่างมีความสุขแล้วก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่พี่น้องลองดูสิวันนี้เราหักห้ามตัวเราเองอะไรที่เป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นความชั่วที่ผมยกตัวอย่างเราเลิกซะตั้งแต่วันนี้เรามองคนอื่นด้วยสายตาที่ดีหัวใจเราสบายตั้งแต่วันนี้อัลลอฮ์เดี๋ยวพอเดือนรอมฎอนอัลฮัมดุลิลละห์
เตรียมแล้วฉันจะแจกของแล้วเตรียมแล้วฉันจะต้องมีการทำบุญทำทานแล้วเตรียมแล้วฉันจะต้องดูแลสกาดฉันมีเท่าไหร่ฉันจะแจกแล้วไหมความอบอุ่นความอิ่มเอิบใจมันจะมาซะตั้งแต่วันนี้ถ้าอัลลอฮ์กำหนดไม่ให้เราถึงรอมฎอนอัลฮัมดุลิลละเราเตรียมตัวซะตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่วันนี้ใช่ป่ะแต่เวลาไปถึงรอมฎอนอะไรก็ไม่ได้เตรียมเลยเฮ้ยฉันกอดอหมดยังเนี่ยทีแล้วยังกอดอยังไม่หมดเลยโอ้กอดอก็ยังไม่หมดโอ้ยแล้วนี่จะเตรียมตัวกันยังไงล่ะเอ้ยแล้วนี่เงินก็ยังไม่ได้นับเลยสกาดจะต้องได้มันยุ่งไปหมดเห็นไหมท่านพี่น้องเอาแบบว่าเตรียมทั้งแต่เนิ่นๆตอนนี้มันก็จะไปสู่เดือนรอมฎอนอย่างสบายอกสบายใจประการที่สองประการที่สองอันนี้ก็สำคัญตั้งเกียตุอังฟุสิกุมวะกูลูบิกุมต้องเริ่มขัดเกลาเขาเรียกว่าต้องเริ่มซักฟอกตัวเราเองหัวใจของเราเองซะตั้งแต่วันนี้นี่แหละเขาถึงบอกว่าเดือนรอยับเป็นเดือนแห่งการเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่เดือนรอมฎอนต้องมีการขัดเกลาตัวเราเองและหัวใจของตัวเราเองเพื่อเตรียมตัวไปสู่เดือนรอมฎอนขัดเกลาอะไรบ้างท่านพี่น้องที่เราต้องขัดเกลารอมฎอนขัดเกลาไปแล้ว1รอบใช่มั้ยโอ้ขัดเกลาไม่ทันออกไม่หมดนี่ผ่านมาหลายเดือนจะรอมฎอนอีกแล้วเริ่มขัดเกลาซะตั้งแต่วันนี้เช่นมินวรอมมิซูขัดเกลาจากโรคร้ายในหัวใจโรคร้ายที่มันอยู่ในหัวใจแล้วเดี๋ยวจะดูกันว่าโรคร้ายมีอะไรบ้างขัดเกลาจากเรื่องของอะไรมรดซูไออะไรเขาเรียกว่าก้อนเนื้อร้ายที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยไอพวกเนื้อร้ายที่มันอยู่ในหัวใจของเราเยอะเยอะนะขัดยาก3ขัดเกลาอะไรขัดเกลาไอเรื่องราวที่มันเป็นตัฟกิรุซุความคิดร้ายๆที่มันอยู่ในหัวใจเราใช่ไหมความคิดร้ายๆที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยพยายามต้องขัดเกลาเช่นอะไรบ้างโรคร้ายเนื้อร้ายความคิดร้ายที่มันอยู่ในหัวใจเรามีอะไรบ้างที่ศาสนาบอกว่ามันเป็นโรคร้ายเป็นเนื้อร้ายเช่นนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ถ้ายังเริ่มไม่ได้เดี๋ยวพอถึงรอมฎอนมันก็เริ่มยากเพราะอะไรเพราะวันนี้ยังไม่เริ่มขัดเกลาวันนี้ยังไม่เริ่มซักฟอกเดี๋ยวพอรอมฎอนอัลลอฮ์แหมเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมกับข้าวไอ้บังก็ไม่เตรียมอะไรเลยไอ้ลูกมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยฉันอยู่ต้องเตรียมอยู่คนเดียวแล้วจะมานั่งซักฟอกหัวใจจะมานั่งทำหัวใจให้มันเย็นอยู่ได้ยังไงเต็มไปหมดอีลุงตุงนางเริ่มซักฟอกตั้งแต่วันนี้1ซักฟอกโรคร้ายซักฟอกเนื้อร้ายซักฟอกความคิดร้ายในหัวใจเช่นเรื่องของการโอ้อวดเห็นไหมทำตัวเราให้เป็นคนนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำตัวเราให้มองคนอื่นเขาดูดีในสายตาของเราทำตัวเราให้เรามองพี่น้องเราเนี่ยเป็นที่รักของเราเสมอวันนี้เราอยู่กับเขาพรุ่งนี้เขาอาจจะตายก็ได้วันนี้เขาอยู่กับเราวันพรุ่งนี้เราอาจจะไปจากเขาก็ได้และเวลาเราไปจากเขาคำล่ำลาหรือคำสั่งเสียหรือคำลาจากยังไม่ทันมีให้กันเลยท่านพี่น้องคิดตั้งแต่ตอนนี้เตรียมตั้งแต่ตอนนี้ฉันจะต้องซักฟอกตัวฉันไม่ให้มีการโอ้อวดไม่ให้ข่มใครอ่ะฉันต้องซักฟอกหัวใจของฉันไม่ให้มีเรื่องราวของการอุยุบฉันแจ๋วกว่าคนอื่นต้องคิดว่าฉันไม่แจ๋วฉันกับคนอื่นเท่ากันฉันคนอื่นน่ะเป็นพี่น้องกันวันนี้ถ้าฉันรักพี่รักน้องถ้าฉันรักพี่รักน้องเราถ้าฉันรักเพื่อนเราคบกับเพื่อนเราด้วยหัวใจจริงๆด้วยหัวใจแห่งความรักจริงๆโอกาสที่เราจะได้อยู่ใต้ร่มเงาในบัลลังก์ของอัลลอฮ์ในวันที่เราไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เราก็มีไงใช่ป่ะแต่วันนี้พอตอนแสดงออกมันดีแต่เวลาหัวใจมันไม่ดีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมอัลลอฮ์ดูที่หัวใจเราว่าเรารักพี่รักน้องเรารักเพื่อนที่เราคบเนี่ยจริงใจหรือเปล่าซักฟอกหัวใจเราจากเรื่องของซุมอะซุมอะแปลว่าอะไรคิดว่าเราเนี่ยโอ้โหดังแล้วฉันคิดว่าฉันดังแล้วฉันสอนโอ้สอนเสียงดังคิดว่ามันคงจะดังไปทั่วต้องซักฟอกคิดว่าเราสอนก็คือการทำหน้าที่เรามาเรียนศาสนาเราก็ทำหน้าที่บ่าวของอัลลอฮ์ที่มีการเรียนรู้ศาสนาฉันก็มาสอนนำความสามารถนำความรู้ที่ฉันได้ไปเล่าเรียนมาเนี่ยเอามาสอนให้กับพวกเราได้รับรู้เท่านั้นเองส่วนการอินฮามไม่ใช่ฉันไม่ได้มาสอนแล้วโอ้โหโต๊ะเลิกเลยวันนี้ฉันเข้าใจหมดแล้ววันนี้ฉันได้หมดแล้วไม่ใช่ได้จากฉันแต่ได้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์อินฮามให้เพราะอาจารย์คนอื่นๆเขาก็มาสอนรอยับเป็นอย่างนั้นมีเรื่องที่บิดอะห์อย่างนั้นมีหะดีษเมาดูอ์อย่างนั้นเป็นเรื่องมีเรื่องที่ไม่ได้มีในศาสนาอย่างงู้นอย่างนี้เยอะแยะมากมายอาจารย์คนอื่นก็สอน
แต่วันนี้ฉันได้ความรู้และฉันจำเลยเพราะอัลลอฮฺตะอาลาอินฮามให้กับฉันมาจากความรู้ที่ฉันได้วันนี้เห็นไหมอย่าไปคิดว่าโอ้แจ๋วแล้วฉันมาเรียนนี่ฉันต้องแจ๋วแล้วฉันมาเรียนนี่ฉันต้องสุ่มอะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะท่านพี่น้องนะอย่าไปคิดว่าเราดังสักฟอกหัวใจเรามีหลายเรื่องรีบะการนินทานั่งคิดท่านพี่น้องวันนี้ถ้าเราไม่มีการไม่มีคำว่าเริ่มนั่งคิดนะมันเลิกนินทาไม่ได้หรอกท่านพี่น้องให้มันเข้ารอมฎอนประตูนรกปิดประตูสวรรค์เปิดนินทาก็ยังไปอยู่เรื่อยนินทาก็ไม่เลิกใช่ปะแต่ถ้าเราฝึกตัวเองภาษาอาหรับเขาเรียกว่าตัดบีกภาษาอาหรับเขาเรียกว่าตัดบีกวันนี้ถ้าเราอยากเลิกนินทาได้ต้องตัดบีกตัวเองนั่งทำสติท่านพี่น้องนั่งทำสติแล้วก็บอกว่าอะไรที่เป็นการพูดถึงบุคคลที่สามจะดีหรือจะไม่ดีฉันไม่พูดถึงเขาดีกว่านะฝึกตัวเองให้เราเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งกุรอานท่านพี่น้องกุรอานถ้าเราไม่ฝึกอ่านได้ไหมไม่มีทางอ่านไม่มีทางอ่านได้ทั้งที่เราอ่านกุรอานเป็นแต่ถ้ากุรอานเราไม่ได้ฝึกเราจะอ่านกุรอานได้ทุกวันไหมไม่มีทางนี่แหละภาษาอาหรับเขาเรียกว่าตัตบีกการลงมือปฏิบัติให้เป็นนิจกิจวัตรประจำวันกุรอานลองอ่านทุกวันวันละครึ่งหน้าพอทุกวันเข้าทุกวันเข้าทุกวันเข้าจนกระทั่งหลายๆวันเข้ามันจะขาดการอ่านกุรอานไม่ได้พอถึงวันไหนที่เราขาดอ่านกุรอานไม่ได้อัลฮัมดุลิลละนี่คือพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยแท้จริงเห็นไหมขัดซักฟอกตัวเองให้พ้นจากเรื่องอิจฉาริษยาจริงเรื่องพวกนี้ถ้าไม่นั่งทำสติแล้วไม่ฝึกในการที่เราจะขัดเกานะเราเลิกไม่ได้พอใครได้ดีกว่าเนี่ยฉันไม่อิจฉาฉันไม่อิจฉาแม่ปากเราบอกนะใจเราก็ปากเราว่าฉันไม่อิจฉานะฉันไม่อิจฉาแม้แต่ถ้าลูกฉันได้ดีกว่ามันก็แจ๋วเลยเห็นไหมฉันไม่อิจฉาฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่อะไรต้องได้รับการฝึกฝนอย่างจริงๆนี่แหละนักวิชาการเขาถึงบอกอิบนุรอยยับถึงบอกว่าชาฮรุรอยยับชาฮรุนบุซูรเป็นเดือนแห่งการเริ่มหว่านก่อนเห็นไหมเริ่มหว่านสิ่งดีๆเหล่านี้เพื่อเตรียมตัวไปเก็บเกี่ยวพอเราเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้ใจเรามีความนอบน้อมถ่อมตนซักฟอกตัวเองจากเรื่องอิจฉาริษยาจากเรื่องของการด่าทอจากเรื่องของการโกหกได้เห็นไหมเดี๋ยวพอไปถึงรอมฎอนฝึกซะตั้งแต่วันนี้พอรอมฎอนไม่ด่าแล้วพอรอมฎอนไม่อิจฉาแล้วพอรอมฎอนไม่ว่าใครแล้วรอมฎอนไม่โกหกแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ประการที่สามประการที่สามที่อยากให้เตรียมตัวในเดือนรอญับประการที่สามเขาเรียกว่าอะไรอิสติอาดาดุลกอนการเตรียมใจให้พร้อมฝึกใจให้พร้อมเขาเรียกว่าฝึกใจให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เดือนรอมฎอนฝึกใจตั้งแต่วันนี้ฝึกทำอะไรท่านพี่น้องผู้ชายเราก็ฝึกที่จะไปละหมาดญะมาอะห์ละหมาดญะมาอะห์ไม่ฝึกไม่ได้นะท่านพี่น้องจะบอกให้ผมเนี่ยถามว่าเมื่อก่อนตอนเรียนเนี่ยตอนเรียนบอกว่าไงบางคนก็บอกว่าการละหมาดญะมาอะห์เป็นสุนัตมุอักกัดละหมาดบ้านก็ได้ไปรวมกันที่บ้านก็ได้ท่านพี่น้องแต่เวลาวันหนึ่งที่เราได้ฝึกมันจริงๆเราจะเห็นคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำคัญขึ้นมาทีเดียวท่านพี่น้องนบีบอกว่าไงถ้าฉันมีเวลานะฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะไปตะค่อนลุฟนบีบอกถ้าฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะไปเดินตามหลังให้คนไปมัสยิดไปเดินตามหลังไอ้ใครที่มันไม่ไปละหมาดที่มัสยิดนบีบอกว่าไงจะไปเผาบ้านมันซะเลยยาอัลลอฮ์เห็นไหมอัลลอฮ์บอกวัดกาอูมาอัลรอกีอินจงพยายามไปละหมาดกับคนที่เขาละหมาดวัสยูดูมาอัสซาจีดีนไปสุญูดพร้อมกับคนที่สุญูดท่านพี่น้องถ้าไม่ฝึกฝนตัวเองไม่สำเร็จนะถ้าไม่ฝึกฝนตัวเองเราก็จะไม่เห็นความสำคัญของการที่เราไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดจะบอกให้ผู้หญิงไม่มีปัญหาอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ถ้าอยากจะไปเธอก็ไปแต่ถ้าเธอไม่ไปเธอก็ละหมาดที่บ้านสำหรับผู้หญิงแต่สำหรับผู้ชายนี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกเพราะอะไรพอผู้ชายรอว่าเอ้ยเดี๋ยวรอมฎอนมันก็ต้องไปอยู่แล้วรอมฎอนพอละหมาดมักริบกลับมากินข้าวหน่อยเดี๋ยวอิชาก็ไปอีกพออิชาเสร็จเดี๋ยวก็ต้องตะรอเวียต่ออีกเห็นมั้ยเราก็คิดว่าเราจะทำอย่างนั้นได้แต่ความรู้สึกมันไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามพอเข้ารอมฎอนเราไม่เคยฝึกให้รักมัสยิดไม่เคยฝึกที่จะไปละหมาดญะมาอะห์ผู้ชายพอไปถึงเนี่ยมันแย่เห็นไหมผู้ชายพอไปถึงมัสยิดในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันแย่อิหม่ามลองอ่านหน้าหน่อยแหมอิหม่ามคนนี้นี่ใครเนี่ยเปลี่ยนเถอะวันหลังบอกอิหม่ามไปเอิ้นบอกว่าเปลี่ยนมั่งเอาสั้นอยากให้อ่านสั้นๆเห
เห็นไหมฮาลาวะตุนอีมานความหอมหวานของอีมานมันไม่เกิดนะท่านพี่น้องนะเวลาดูสังเกตไหมเวลาใครที่ไปมักกะนะเราได้ความรู้สึกตรงนั้นนะเราลองมาใช้ความรู้สึกตรงนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านเรานะมาชาอัลลอฮ์เลยเห็นไหมไปทำฮัจญ์ที่มักกะยังไม่ทันอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรไปรอเป็นครึ่งชั่วโมงไปรอเป็นครึ่งชั่วโมงแต่ไม่รู้นะไปรอเพราะเหตุอะไรรอว่ากลัวคนจะแน่นหรือว่าไปรอเพราะว่ารีบไปนะก็อินชาอัลเลาะห์คิดไปแนวทางที่ดีก็คือเขาคงไปรอเพื่อไปละหมาดเวลาที่อยู่เราอยู่มักกะอยู่มะดีนะห์เนี่ยอัลลอฮุอักบัรรีบที่จะไปรอความรู้สึกที่เรารีบไปรอจำมันไว้สิจำความรู้สึกอันนั้นเวลาเราไปรอละหมาดบ่ายที่มัสยิดฮารอมเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงแม่รู้สึกว่าอิ่มเอิบหัวใจได้มานั่งรออิ่มเอิบหัวใจที่ได้มานั่งโอ้โหเตรียมจะตักเบสพร้อมอิหม่ามแล้ววันนี้เวลาเรากลับบ้านเราไม่ทำแบบนั้นมั่งใช่ไหมพอเราไม่ทำแบบนั้นมั่งมันก็ไม่รู้สึกชินกับการที่เราจะไปละหมาดที่มัสยิดผมอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องฝึกตัวเองผมฝึกนะถ้าผมไม่ฝึกผมจะไม่กล้ามาบอกพวกเราว่าให้ฝึกและผมจะไม่สามารถบอกกับพวกเราว่าต้องฝึกถ้าฝึกแล้วเราจะทำได้ผมไม่อยากเข้าข่ายที่อัลลอฮ์บอกว่าลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอาลูนทำไมถึงสอนคนในสิ่งที่เราไม่ได้ทำฉะนั้นวันนี้ดูดิบางคนอัลลอฮ์ให้ริสกีนะรถคันใหญ่โตมโหฬารมีรถคันใหญ่มอไซค์นะซื้อจะเอา XM อะไรอะไรอะไรบ้าง MX เดี๋ยวนี้มี PCX MXNX อะไรโอ้เต็มไปหมดคันใหญ่ๆคำตดคันโตๆพอได้ยินอัลลอฮุอักบัรไปสุเราไม่ได้มอเตอร์ไซค์ขับไปสุเราขับไปไหนทั่วทุกสารทิศเราขับไปได้แปลกนะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ให้ริสกีอัลลอฮ์ให้เนียมัดมีทุกสิ่งทุกอย่างซื้อเอาริสกีที่อัลลอฮ์ให้เราไปซื้อนู่นซื้อนี่ได้เยอะแยะมากมายแต่จะใช้ไอ้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราซื้อเนี่ยพาเราไปสุเราเนี่ยไปยากนะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจฝึกตัวเองให้ชอบในเรื่องของการให้เรื่องของการได้ในเรื่องของการละหมาด2ฝึกตัวเองเขาเรียกว่านี่อยู่ในข้อที่3ที่เตรียมใจอะไรเตรียมใจด้วยการฝึกฝนตัวเองฝึกตัวเองให้อ่านกุรอานนี่ก็เช่นกันเหมือนที่ผมบอกไปแล้วถ้ากุรอานไม่ฝึกให้อ่านก็ไม่มีทางที่จะอ่านได้ฉะนั้นเราต้องมาสำนึกตัวเองมาตรวจสอบตัวเองรอมฎอนที่แล้วใช่มั้ยรอมฎอนที่แล้วพอถึงรอมฎอนปุ๊บพอจบรอมฎอนแม่เหลืออีกยุสเดียวเองไม่จบเล่มเสียดายเหลืออีกยุสเดียวไม่จบเล่มพอมาถึงปีนี้มันก็ต้องเตรียมว่าฉันจะต้องเอาแต่เนิ่นๆเอาให้มากกว่าปีที่แล้วนี่มันต้องเตรียมต้องตั้งแต่เนิ่นๆใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพอถึงรอมฎอนยังไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวพอรอมฎอนก็เอาอีกแม่ขาดไปครึ่งยุสนะเดี๋ยวมันจะมาบ่นตอนอะไรตอนหมดรอมฎอนนะนี่แหละรอมฎอนจึงเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวการฝึกฝนตั้งแต่วันนี้หรือเตรียมตัวฝึกตัวเองเพื่ออะไรฝึกตัวเองเพื่อทำบุญทำทานเพื่อทำซอดาเกาะเนี่ยฝึกตัวเองพี่น้องไม่ต้องอะไรหรอกรอมฎอนมีเคยมีไหมตั้งวันนี้เราเตรียมยังฉันเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งไม่ได้นับว่าเท่าไรหลายพันอยู่ฉันเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งแล้วนะและจะสะสมไปเรื่อยๆเพื่อมาถึงรอมฎอนฉันจะนำเงินก้อนนี้ไปอิฟตอริซอเอ็มคิดไหมฉันจะนำเงินก้อนนี้ไปอะไรไปให้คนละศีลอดไม่รู้ล่ะเขาจะกินกันเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะฉันจะไม่สงสัยใครเท่านั้นใครที่มากินฉันก็คิดว่าคนเหล่านั้นคือคนที่บวชคนที่ถือศีลอดเคยคิดอย่างนี้ไหมคิดที่อยากจะทำเนี่ยเก็บสะสมไว้ใครก็ตามที่ฟัตตรอมันฟัตตรอซออิมันผลบุญเยอะท่านพี่น้องใช่ไหมใครก็ตามที่ให้อาหารแก่คนละศีลอดฟะละฮูมิตรูอัจริฮีฟารูอัจรุมิตรูคือผลบุญเนี่ยเหมือนกับผลบุญของคนถือศีลอดเลยมินก้อยเรียยังกุซุมินอัจริฮีใช่โดยที่ไม่มีอะไรบกพร่องเลยนะท่านพี่น้องนี่แหละท่านพี่น้องเรื่องราวที่เกี่ยวกับเดือนรอยับที่ผมพยายามนำมาให้กับพวกเราได้รู้ฉะนั้นวันนี้วันที่11หรือวันที่12แล้วของเดือนรอยับนะ12ของเดือนรอยับเหลืออีกประมาณไม่กี่วันแล้วก็จะเข้าชะบานแล้วเดี๋ยวชะบานก็จะก้าวเข้าสู่รอมฎอนฉะนั้นวันนี้ผมหวังนะผมหวังว่าไอ้สิ่งที่ผมนำเสนอให้กับพวกเรานั้นในเรื่องราวของความรู้ที่เกี่ยวกับเดือนรอยับเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยเอาไปเริ่มปฏิบัติเริ่มเอามาอะไรเริ่มเอามาฝึกกับตัวเราเองเพื่อเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมก้าวเข้าสู่เดือนแห่งการเก็บเกี่ยวก็คือเดือนรอมฎอนฉะนั้นอย่าลืมนะชาห์รุลรอยับชาห์รุลกอรอซะวะชาห์รุลบุซูรนักวิชาการหลายคนจึงบอกว่า
เดือนรอยับนี้เป็นเดือนแห่งการหว่านผลผลิตและเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกแล้วก็รอไปอีกสักระยะพอเข้ารอมฎอนก็จะกลายเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราฝึกในเดือนรอยับนี้มันมีอีกหลายเรื่องราวนะท่านพี่น้องถ้าจะก้าวเข้าสู่รายละเอียดเนี่ยมันเยอะแยะมากมายฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังก็คือเรื่องที่เป็นบิดอะห์แล้วก็เรื่องที่เป็นหะดีษเมาดัวนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องระวังแล้วก็ออกห่างนะนี่คือสิ่งที่อยากนำเสนอกับพวกเราในวันนี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมนะมีคำถามนิดนึงได้ครับผมทำฮัทครับผมคือหะดีษที่หะดีษซะฮีหะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุมเราะห์ฟีรอมฎอนอันอุมเราะตุฟีรอมฎอนตะอ์ดิลุฮัจญะห์คือการทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนนั้นภาคผลบุญของมันเท่ากับการทำฮัทหนึ่งครั้งคำว่าเท่าการทำฮัทหนึ่งครั้งหมายถึงว่าภาคผลบุญในการที่เราได้เพียรพยายามเพราะอุมเราะห์คนเยอะเหมือนกันเราต้องเพียรพยายามเราต้องเบียดเสียดกับผู้คนเหมือนกันเขาถึงบอกว่าภาคผลบุญมันน่ะเท่ากับการทำฮัทแต่หมายถึงว่าผลบุญเนี่ยไม่ได้เท่ากับคนที่เขาไปทำฮัทนะคนที่ไปทำฮัทเนี่ยอย่างเช่นเขาไปพยายามเขาก็จะได้เยอะเข้าไปอีกไปพยายามไปตรงนู้นไปทางนี้เขาก็ได้ผลบุญมากขึ้นไปอีกในการพยายามหลายๆวันที่เขาไปทำฮัทแต่รอมฎอน1ครั้งเนี่ยนบีบอกว่าเท่ากับการที่เราไปทําฮัจญ์1ครั้งผ่านฟัรดูแล้วว่าง่ายๆผ่านฟัรดูฮัจญ์1ครั้งแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปทําอุมเราะห์แล้วบอกว่าเราพ้นฟัรดูแล้วนะไม่ใช่นี่ในแง่ของผลบุญเท่านั้นที่เราได้ไม่ได้เข้าใจว่าโอ๊ยการทํานบีบอกว่าทําอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนได้เท่ากับฮัจญ์ฉันผ่านฟัรดูแล้วไม่ต้องไปทําฮัจญ์แล้วไม่ใช่ในแง่ผลบุญที่เราจะได้รับนะอาจารย์ครับอีกข้อนึงครับคือ เรื่องที่จะทำใจให้ไปละหมาดมัสยิดให้มีความตั้งใจที่จะไปละหมาดที่มัสยิดเหมือนไปที่ทำอุมเราะห์ที่มักกะฮ์อะไรอย่างเงี้ย คือบางครั้งมันก็มีผลเรื่องการอ่านกุรอานเหมือนกันของอิหม่ามครับบางทีอิหม่ามอ่านผิดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะไป นะถ้ามันมีคนที่อ่านดีกว่าแต่เขาไม่ไปอ่านนี่มีโทษอะไรป่ะครับโอเคครับผมจริงๆแล้วนะครับท่านพี่น้องผมเองเนี่ยต้องยอมรับกับพี่น้องนะก่อนหน้าเนี้ยคือเรื่องที่เราจะไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายนะไม่ใช่เรื่องทําได้ง่ายเพราะบางครั้งมันก็จะมองว่าเอาใครเข่งก็ไปสิไปสุเราใครขยันก็ไปสุเราสิแต่พอมาถึงจุด1ที่อัลเลาะห์ตะอาลาเปิดหัวใจให้เนี่ยลองจับมอไซค์สมมุติว่าบ้านเราอยู่ไกลใช่มั้ยเรามีมอไซค์จับมอไซค์พอได้ยินเสียงอาซานตั้งใจเลยว่าฉันจะต้องไปสุเราฉันจะต้องไปมัสยิดเราไปมัสยิดเลยเราทำอย่างนี้ทุกวันทำอย่างนี้บ่อยๆฉันไม่รู้แหละตอนนั้นที่มัสยิดจะมีใครจะมัสยิดจะมีคนเยอะหรือจะมีคนน้อยญะมาอะห์จะมากญะมาอะห์จะน้อยจะมีใครมาที่สุเราคนที่ฉันชอบหรือคนที่ฉันไม่ชอบฉันไม่สนใจแต่ความตั้งใจของฉันคือฉันจะฝึกตัวเองให้ได้ละหมาดญะมาอะห์ใช่ไหมเราก็ไปละหมาดพอเราไปละหมาดกว่าจะถึงเวลากอมัดใช่ไหมพอถึงเวลากอมัดเราก็นั่งอ่านกุรอานเป็นกิจวัตรมันก็จะทำให้เราชินแล้วเวลาเราชินเนี่ยเราเริ่มละหมาดแต่ตอนต้นเวลาเราเยอะใครละหมาดได้ตอนต้นเวลานี่เวลาเหลือเยอะนะท่านพี่น้องเวลามันจะเหลือเฟือเพราะว่าถ้าเราปล่อยช้าไปมาละหมาดปุ๊บโอ้โหจะยุ่งไปหมดเลยเดี๋ยวฉันจะไปนู่นอีกเดี๋ยวจะไปนี่อีกใช่ไหมแต่เวลาละหมาดถ้าเราละหมาดตั้งแต่ต้นเวลาเนี่ยมันจะทำให้เราเหลือเวลาเยอะเดี๋ยวยังไม่เข้างานเลยเหลืออีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ปัญหาพอเราไปที่มัสยิดปรากฏว่า เราไปเจอคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยแม่อิหม่ามคนอื่นอ่านนักอ่านเนี่ยเยอะแยะเพราะอันนี้ก็จะเป็นอย่างท่าเดียวแหละนะผมก็เคยไปเจอมาใช่ไหมอ่านซูเราะห์อะไรล่ะในซูเราะห์ที่บอกว่าอะไรอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูอาลิมุลกอยบิวัสซะฮาดะยุ่งนะท่านพี่น้องเขาวัสซะฮาดะใช่ไหมอันนี้อ่านวัสซะฮาดะใช่ป่ะล่ะคือเราก็ต้องพยายามบอกเขาอะแต่บางครั้งเขาเนี่ยถ้าอ่านผิดเนี่ยเรารู้ว่าอ่านผิดอ่านในเรื่องอ่านที่ว่าไม่ถูกเนี่ยถ้าเป็นในซูเราะห์เนี่ยเอาละอินชาอัลเลาะห์เขาก็รับความผิดไปในฐานะเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถ้าฟาติฮะห์เขาไม่ได้ผิดถ้าฟาติฮะห์เขาไม่ผิดเราก็ละหมาดไปไม่เป็นไรผมก็เจอลักษณะอย่างนี้มาเยอะแต่เราในฐานะที่เรารู้ว่าเขาผิดถ้าสมมติว่าเรารู้เขาอ่านผิดเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็ต้องกระซิบเขา
ช่ไหมครับเราก็ต้องกระซิบเขาหรือคนที่เขามีหน้าที่ตรงนั้นน่ะเรากระซิบเขาบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าวันหนึ่งเขาก็เดี๋ยวมีคนนู้นคนนี้มาเขาก็จะมาเปลี่ยนเองเหมือนที่ผมเคยเจอก็ทุกวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์เขาก็จะพยายามมีคนอื่นที่อ่านได้ดีได้ถูกมาเองแต่การที่เขาอ่านผิดอย่างนั้นน่ะถ้าอ่านผิดอย่างเช่นอ่านผิดในซูเราะห์ก็ให้เราไปละหมาดกับเขาไม่เป็นไรเราเอาละหมาดญะมาอะห์แล้วก็ฟาติฮะห์เขาไม่ผิดนะแต่ถ้าเขาฟาติฮะห์เขาผิดก็ยุ่งเหมือนกันอ่านฟาติฮะห์ไม่ถูกนะให้มาเป็นไม่ได้อ่านฟาติฮะห์เป็นกูเรงความหมายเปลี่ยนหมดก็ไม่ได้นะก็ต้องพยายามบอกเขาว่าให้เอาคนที่ดีกว่าเพราะนบีก็บอกแล้วว่าคนที่เหมาะสมที่สุดในการคนที่จะเป็นอิหม่ามก็คืออักเราะคนที่อ่านดีที่สุดใช่ไหมคนที่อ่านดีที่สุดนั่นแหละคือคนที่จะเป็นอิหม่ามนะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราตัดซาฮุนตักซีดเมื่อไรที่เราสับเผ่าเราไม่สนใจพอเราสับเผ่าเราไม่สนใจที่จะไปละหมาดที่สุเรานั่นแหละมันจะเป็นต้นเหตุทำให้เราเนี่ยไม่ชอบและไม่ติดที่จะละหมาดญะมาอะห์ฉะนั้นวันนี้เอาตัวเราให้ติดกับการละหมาดญะมาอะห์ก่อนด้วยการไปมัสยิดบ่อยๆแล้วเราจะชื่นชอบในการจะไปละหมาดญะมาอะห์ครับผมคืออิมามฟาติฮะห์เขาถูกใช่ไหมครับคือคำว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนบีมูฮัมมัดบอกว่าศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศ็อลลีสุเจ้าทั้งหลายจงเห็นจงละหมาดเหมือนที่ท่านเห็นฉันละหมาดก็หมายถึงว่าความหมายของหะดีษต้นเนี้ยไม่ได้มองไปว่าอิหม่ามอ่านผิดหรืออ่านถูกความหมายของหะดีษต้นนี้มองไปว่าละหมาดเหมือนที่ฉันละหมาดเช่นละหมาดบ่าย5รอกอะฮ์ใช่มั้ยไม่ใช่ละหมาดบ่าย4รอกอะฮ์ละหมาดอัสร4รอกอะฮ์มักริบ3อิชา4แล้วก็ซุบฮ์2นี่คือละหมาดเหมือนที่ฉันละหมาดแล้วก็ละหมาดก็คือยืนมีการตักเบสกอดอกมีการรุกัวมีการเอียติดานและมีการสุญูดตามรูปแบบนี้ทีนี้เรื่องของการอ่านเรื่องของการอ่านเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของตัวบุคคลและของตัวบุคคลที่เขาจะเลือกขึ้นมาเป็นอิหม่ามฉะนั้นก็เลยให้ทางว่าถ้าสมมติว่าเราไปเจออิหม่ามอิหม่ามเนี่ยคือความจริงแล้วแต่ละที่ที่เราไปหรือแต่ละคนที่เขาจะขึ้นเป็นอิหม่ามเนี่ยเขาต้องตรวจดูคุณสมบัติตัวเองแล้วว่าตัวเองเหมาะแค่ไหนที่จะขึ้นไปเป็นอิหม่ามถ้าคนที่อ่านไม่ถูกแล้วขึ้นไปแสดงว่าคุณเนี่ยไม่เคยอ่านเลยใช่ไหมที่นบีบอกคนที่จะเหมาะสมเป็นอิหม่ามก็คือคนที่อ่านถูกอ่านดีที่สุดใช่ป่ะล่ะแสดงว่าเขาไม่ได้อ่านทีนี้เมื่อเขาไม่ได้อ่านเราก็ต้องบอกเขาว่ามีคนที่อ่านดีกว่าแต่ทีนี้พอเกิดเราไม่รู้ไงคนนี้อ่านดีหรืออ่านไม่ดีเรายังไม่รู้เลยเกิดว่าเราไปตามตูมเขาให้พอมันขึ้นขอเขาขึ้นว่าขึ้นเป็นอิหม่ามอ่านอันฮัมอันฮัมดุลิลละห์อันฮัมเขาถูกใช่ไหมแต่ทีนี้พอมาอ่านมาฟังซูเราะห์แหมซูเราะห์อ่านเป็นไอ้นี่เลยเป็นแพท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 เลยใช่ไหมก็เลยบอกว่าตามหลักของวิชาฟิกเนี่ยให้อ่านฟาติฮะห์ถูกเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วส่วนอ่านซูเราะห์ผิดถ้าอ่านซูเราะห์ผิดเขารับโทษไปแต่ว่าการละหมาดของเราตามเขาถือว่าไม่มีปัญหานะครับผมครับครับฟาติฮะห์เรายังรอวักบัดอันนั้นก็อิหม่ามแสดงว่าอิหม่ามรีบจะเอามายัดไปฝังครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยนะการละหมาดของเราเนี่ยการละหมาดเนี่ยก็คืออินนามายูอิลันอิหม่ามลิยุตัมมะบิให้เราตามอิหม่ามใช่ไหมล่ะทีนี้อิหม่ามเขาอ่านไวอิหม่ามอ่านไวเราก็ไม่รู้ว่าอิหม่ามเขาสปีดยังไงของเขานะเขาคิดแล้วว่าเขาอ่านถูกแล้วอ่ะเขาขึ้นเป็นอิหม่ามเขาต้องอ่านถูกใช่ป่ะทีนี้เราอ่านไม่ทันเขาก็คิดแล้วว่าจะนาซะเราก็คิดว่าเราอ่านช้ากันละกันทีนี้ก็ให้เราละหมาดไป บางคนเขาก็ใช้แบบนี้ก็ละหมาดตามไปสิอิหม่ามเขาก็ละหมาดไปแล้วก็อ่านฟาติฮะห์แล้วก็ตักเบสตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ผิดอะไรครับผมครับอาจารย์เนี่ยเราตามทีมครับการจะทีมครับในระหว่างที่เราทำท่านสอนมุสลิมครับมัสยิดข้างๆอาจารย์ที่มาครับเราควรจะจุดสูงแต่ยังไงโอเคอันนี้เรื่องของการตามตักวีมตามเวลาใช่ไหมครับนะ คือในสังคมจะลากกว่าใช่ครับใช่คือในเรื่องของการอาซานคือเดือนรอมฎอนใช่ไหมล่ะเดือนรอมฎอนเรื่องของการหรือนอกรอมฎอนคือเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการตักวีมเรื่องของปฏิทินการกำหนดเวลาการกำหนดเวลาละหมาดมันก็จะมีผลกับเรื่องของการกินข้าวซุฮูดหมดเวลาซุฮูดไม่หมดเวลาซุฮูดจากตรงนี้นักวิชาการเขาก็มีการถกเถียงกันใช่ไหมบางคนเขาก็บอกว่าเราเอียติมาดเรายึดตามใครล่ะ
สมมุติว่าเราเอาตามเราเอาตามปฏิทินหรือเอาตามในมุกเก็มของเราน่ะดีที่สุดสมมุติเราเอาในมุกเก็มของเราเอาตามในมุกเก็มของเราครับอาจารย์แล้วเราก็ถือว่าจบแล้วเราก็ถือว่าจบแค่นั้นน่ะถือว่าดีสุดแล้วตามในมุกเก็มเราน่ะดีสุดตามที่มุกเก็มเราแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าฉันอยู่ไกลฉันไม่เอาละฉันจะตามแต่ทีวีก็ว่าไปตามทีวีก็ว่าไปคืออันนี้มันไม่ใช่เรื่องมีปัญหาอะไรเอาซะว่าเราพอได้ยินเสียงอาจารย์ก็หยุดแค่นั้นเองเพราะว่ามันมีหะดีษต้นหนึ่งของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องของการกินข้าวซุฮฺเนี่ยคือท่านนบีบอกว่าอิดาอัซนะบิลานพอบิลานอาซานเนี่ยฟะกูลูวัชรบูยังกินได้เขาถือว่าเป็นการอาซานแรกฮัตตาอัซนะอิบนุอุมมีมักตูมก็คือให้เรากินไปจนกระทั่งอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมเนี่ยอาซานแสดงว่ามันเข้าเวลาซุบฮฺจริงๆนั่นค่อยอาซานนั่นแหละฉะนั้นจากตรงเนี้ยก็เลยเป็นอันว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็ตามมัสยิดที่บ้านเราก็ไม่มีปัญหาก็เอาอย่างนั้นดีกว่านะครับนะแต่ถ้าเราไม่ได้ยินเสียงอาดานก็ได้ไม่มีปัญหาอินชาอัลลอฮ์ครับผมไม่ได้มีความผิดโอเคครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน